ื่อ5ปีที่แล้วมีเหตุการณ์ใหญ่ที่ประเทศไทยที่คนทั้งโลกลุ้นไปด้วยกันนะครับนั่นก็คือการช่วย13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดถ้ำหลวงหนึ่งในจำนวน13หมูป่าหลายคนไปได้ดีในเส้นทางฟุตบอลนะครับหนึ่งในนั้นก็คือน้องดอมครับดอมเนี่ยเพิ่งจะได้ทุนไปเรียนแล้วก็ไปฝึกที่ประเทศอังกฤษปรากฏว่าน้องประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมีรายงานว่าดอมมีความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยและเขากำลังไปได้สวยในเส้นทางนี้นะคะวันนี้เราจะย้อนกลับไปนาทีที่เรารู้จักดอมเป็นครั้งแรกเมื่อปี2561ค่ะเป็นตอนที่หมอภาคเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนทีมหมูป่าในถ้ำแล้วก็ถ่ายคลิปออกมาในคลิปนี้เราเห็นดอมและเพื่อนๆทักทายคนที่รออยู่นอกถ้ำเพื่อจะบอกว่าพวกเขาปลอดภัยดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสุขภาพดีครับสวัสดีครับสุขภาพดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อดอมครับคนนี้ค่ะน้องดอมตอนนั้นอายุ14ปีนะคะในคลิปตอนนั้นแม้ร่างกายจะดูสู้ผอมเพราะว่าติดถ้ำอยู่หลายวันแต่ยังมีรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยกำลังใจพ่อของดอมเล่าว่าดอมเป็นคนแรกที่เห็นนักดำน้ำชาวอังกฤษจึงรีบตะโกนขอความช่วยเหลือจนทั้งหมดออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะและนี่เป็นภาพหลังจากเหตุการณ์ถ้ำหลวงผ่านไป4เดือนนะคะดอมคือน้องที่สวมเสื้อเบอร์44ร่วมกับเพื่อนนักเตะทีมหมูป่าลงแข่งฟุตบอลกับทีมลำพูนโค้ชนบหัวหน้าโค้ชของทีมหมูป่าเล่าว่าจุดเด่นของดอมคือตัวเล็กแต่ว่องไวแล้วดอมก็กำลังไล่ล่าความฝันในการติดทีมชาติให้ได้และด้วยฝีเท้าที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์และพรแสวงของอดีตกัปตันทีมหมูป่าอะคาเดมี่คนนี้ทำให้ดอมคว้าโควต้านักกีฬาฟุตบอลไปเรียนต่อที่โรงเรียนวชิราลัยอยู่ในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เข้ารับการคัดตัวจนติดทีมเยาวชนฟุตบอลเชียงใหม่ได้สำเร็จค่ะความฝันของน้องขยับไปอีกขั้นหนึ่งนะครับจนกลางปีที่แล้วเนี่ยดอมได้รับทุนการศึกษาในโครงการสปอร์ตเอดูเคชั่นและมูลนิธิซิโก้ของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับทำให้ดอมได้ไปเรียนที่บรูคส์เฮาส์คอลเลจฟุตบอลอะคาเดมี่ที่เลสเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับดอมเนี่ยโพสต์ข้อความไว้ครับบอกว่าและวันนี้ความฝันของผมก็เป็นจริงผมกำลังจะไปเป็นนักเรียนฟุตบอลที่อังกฤษแล้วผมสัญญาว่าจะตั้งใจแล้วก็ทำให้ดีที่สุดกระทั่งมีรายงานนะครับว่าน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพเสียชีวิตที่ประเทศอังกฤษในวัย18ปีครับบ้านของดอมเปิดเป็นร้านค้าค่ะบ้านอยู่ในตลาดสายลมจอยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันนี้พ่อแม่และย่าของดอมยังอยู่ในความโศกเศร้าต่อการจากไปอย่างกระทันหันของดอมเช่นเดียวกับนายเอกพลจันทวงศ์หรือโค้ชเอกค่ะโค้ชเอกที่เคยติดอยู่ในถ้ำหลวงด้วยกันก็มารอติดตามข่าวและให้กำลังใจครอบครัวครอบครัวยังไม่ทราบรายละเอียดการเสียชีวิตของดอมอย่างชัดเจนยังไม่รู้ถึงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับร่างนะคะโดยทางมูลนิธิซิโก้ซึ่งเป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับดอมกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ค่ะด้านโค้ชนบครับหัวหน้าโค้ชของทีมหมูป่าอะคาเดมี่หรือว่านายนพรัตน์กันทวงศ์บอกว่าเห็นแววดอมตั้งแต่แรกนะครับที่มาสมัครเข้าทีมหมูป่าตอนดอมสมัครเข้าทีมเนี่ยตอนนั้นอายุ8ขวบเท่านั้นครับแต่โชว์ทักษะการเดาะฟุตบอลได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็พัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วครับก็เห็นถึงสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของน้องนะครับแล้วน้องก็เป็นคนอัธยาศัยดีมากเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องในทีมก็จะรักได้ดูในตัวของน้องดอมมากนะครับครับพอเขาได้แล้วเขาก็แจ้งมาครับคุณบล็อกมาบอกว่าผมได้ไปคัดชิงทุนของมูลนิธิซิโก้ได้ไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วก็ได้ไปสอนฟุตบอลเรียนรู้ฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษก็แจ้งมาครับก่อนเดินทางน้องก็ยังมาลาอยู่ครับไททันค่ะเป็นน้องเล็กของทีมหมูป่าที่เคยติดถ้ำหลวงด้วยกันโพสต์ข้อความและภาพความทรงจำบอกว่าหลับให้สบายนะครับพี่ชายพี่เคยบอกผมว่าเราจะทำตามความฝันในเส้นทางฟุตบอลให้สำเร็จพี่ทำให้ผมมีแรงผลักดันอยากจะพัฒนาตามพี่ให้ทันพี่จะอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไปนี่คือไททันค่ะมาที่โพสต์ของโค้ชเอกค่ะเอกพลจันทวงศ์โพสต์ข้อความ
นายจะอยู่ในความทรงจำของโค้ชทุกคนดอมเป็นแบบอย่างของความเป็นนักสู้ที่ไม่เคยย่อท้อบนเส้นทางฟุตบอลให้กับน้องๆในทีมและเพจซิกโก้ฟาวเดชั่นของมูลนิธิซิกโก้ค่ะโพสต์ภาพของดอมพร้อมข้อความแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องดอมส่วนสาเหตุและรายละเอียดการเสียชีวิตยังต้องรอการแถลงจากมูลนิธิซิกโก้นะคะด้านโค้ชซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เช่นเดียวกันตอนนี้โค้ชซิกโก้ยังอยู่ที่เวียดนามข้อความของโค้ชซิกโก้นะคะดอมเป็นลูกศิษย์ครูที่น่ารักสุภาพเป็นสุภาพบุรุษมีน้ำใจมีความฝันอยากจะเป็นนักบอลอาชีพอยากติดทีมชาติมีเทคนิคที่ดีพร้อมเรียนรู้เป็นกองหน้าที่เร็วครูก็อยากเห็นอนาคตที่ดอมวาดฝันไว้แต่หลับให้สบายนะดอมนี่คือข้อความจากโค้ชซิกโก้ผู้ที่ผลักดันดอมค่ะ